สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูบีจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยที่1ปฐมนิเทศนะคะในเรื่องของกิจกรรมประจำวันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กิจกรรมประจำวันนะคะแต่ละวันครูบีจะพาเด็กๆนะคะไปท่องคำคล้องจองกันก่อนดีกว่าคำคล้องจองกิจวัดประจำวันของเรานะคะทีนี้ให้เด็กๆนะคะท่องตามคุณครูบีนะคะพร้อมๆกันด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะ Are you ready เด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้ท่องตามครูบีนะคะตื่นนอนแต่เช้าอาบน้ำแปรงฟันมาทานข้าวกันก่อนไปโรงเรียนหนูจงตั้งใจหัดอ่านหัดเขียนขยันภาคเพียรจะเรียนเก่งเอ้ยทีนี้เราท่องคำคล้องจองไปแล้วเรามาดูกิจกรรมประจำวันของเด็กๆดีกว่านะว่าแต่ละวันเด็กๆทำอะไรกันบ้างอันดับแรกเด็กเป็นไงคะเด็กๆจดจำรูปภาพเด็กๆว่าเด็กๆทำอะไรเป็นอันดับแรกคะโอ้ตื่นแต่เช้านั่นเองไหนเด็กๆคนไหนตื่นแต่เช้าบ้างคะยกมือขึ้นโอ้เก่งที่สุดเลยค่ะมีแต่คนเก่งๆเลยต่อมาหลังตื่นนอนเสร็จเด็กต้องทำไงคะมีใครตอบครูบีได้ไหมคะอาบน้ำนั่นเองไหนใครอาบน้ำเองบ้างนะคะโอ้ยเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาเด็กๆอาบน้ำเด็กๆก็ต้องเป็นไงคะแปรงฟันด้วยรักษาฟันฟันจะได้ไม่ผุค่ะเด็กๆเป็นไงคะทำเองไม่เอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาทานข้าวเป็นไงคะเด็กๆจะต้องทานอาหารนะคะเป็นไงคะให้ตรงเวลาและครบทั้ง5หมู่ด้วยนะคะต่อมาเด็กๆเป็นไงคะแต่งตัวไปโรงเรียนไหนใครแต่งตัวไปโรงเรียนเองบ้างคะยกมือขึ้นโอ้โหมีแต่คนเก่งๆเลยตบมือตัวเองหน่อยค่ะต่อมาไปโรงเรียนเด็กๆไปโรงเรียนไหมคะเราชอบไปโรงเรียนทุกๆคนเลยไปโรงเรียนเด็กๆไปโรงเรียนไปเจอใครบ้างคะเจอคุณครูแล้วก็เจอใครอีกบ้างคะเจอเพื่อนๆเป็นไงคะสนุกไหมเอ่ยสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะครูบีเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเป็นไงคะชอบไปโรงเรียนใช่ไหมคะทีนี้เรามาถึงใบงานของเราแล้วนะคะเด็กๆดูค่ะภาพแรกเป็นภาพน้องกล้องกำลังทำอะไรเอ่ยมีใครตอบครูบีได้ไหมคะน้องกล้องกำลังยืนตรงอยู่เลยภาพที่2เป็นภาพน้องโบกำลังทำอะไรคะใช่แล้วค่ะน้องโบกำลังว่ายอยู่นะคะทีนี้เรามาดูคำชี้แจงกันค่ะคำชี้แจงนี้บอกว่าให้เด็กๆนะคะเลือกภาพการว่ายนะคะจากนั้นให้ใช้สีขีดทับภาพให้ถูกต้องนะคะเด็กๆว่า2ภาพนี้ภาพไหนคือภาพที่กำลังว่ายอยู่คะภาพไหนเอ่ยภาพไหนคะมีใครตอบครูบีได้ไหมเอ่ยภาพไหนคะถูกต้องแล้วค่ะคือภาพน้องโบกำลังว่ายอยู่นะคะภาพนี้นั่นเองโอ้เด็กเก่งที่สุดเลยค่ะมีใครตอบถูกไหมเอ่ยภาพน้องโบนะคะกำลังไหว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อไปเราไปดูใบงานที่2กันค่ะใบงานนี้เ
เรามาดูคำชี้แจงกันค่ะคำชี้แจงนี้บอกว่าให้เด็กๆนะคะช่วยพี่โตตกแต่งภาพที่กำหนดให้นะคะโดยให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะนำภาพเด็กแต่ละคนนะคะมาติดกับกระดาษใบนี้นะคะแล้วตกแต่งตามจินตนาการของเราเลยเดี๋ยวครูบีนะคะจะพาเด็กๆทำดูนะคะจะตกแต่งเป็นอะไรนะมาดูกันค่ะตกแต่งเป็นอะไรคะโอ้เด็กๆว่าอะไรคะครูบีกำลังวาดปีกจะเป็นปีกของสัตว์ตัวไหนนะมีใครทายถูกไหมเอ่ยจะวาดหนวดเด็กๆว่าตัวอะไรคะว้าวตัวอะไรเอ่ยผีเสื้อนั่นเองว้าวเด็กๆสามารถตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองได้เลยอันนี้ครูบียกตัวอย่างเป็นผีเสื้อให้ดูนะคะเป็นไงคะสวยไหมคะโอ้โหทีนี้เรามาดูใบงานต่อไปกันเลยค่ะบีขออนุญาตลบก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ใบงานต่อไปใบงานต่อมานะคะเด็กๆดูภาพแรกนะคะเป็นภาพอะไรคะถุงเท้านั่นเองถุงเท้าภาพที่สองล่ะคะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพของอะไรคะถูกต้องค่ะภาพของรองเท้านั่นเองทีนี้เด็กๆนะคะมาดูคำชี้แจงกันค่ะคำชี้แจงนี้บอกว่าให้เด็กๆนะคะช่วยพี่โตสังเกตว่าภาพใดเป็นภาพรองเท้านะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆใช้สีนะคะขีดทับภาพที่ถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันค่ะภาพไหนเอ่ยมีใครตอบถูกบ้างไม่เอ่ยภาพไหนคือภาพรองเท้าคะภาพไหนเอ่ยภาพนี้ใช่ไหมคะโอ้โหมีคนเก่งๆเลยตบมือตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนี่ก็คือภาพรองเท้าไหนใครใส่รองเท้าเองได้บ้างคะยกมือขึ้นเก่งใช่ไหมคะมีแต่คนเก่งๆเลยทีนี้นะคะเราจะมาดูใบงานต่อไปกันเลยนะคะใบงานต่อไปของเรานะคะเด็กๆมาดูภาพแรกกันนะคะภาพแรกเด็กๆว่าเด็กๆกำลังทำอะไรอยู่คะยืนเข้าแถวถูกต้องแล้วค่ะภาพที่สองล่ะคะภาพที่สองภาพตรงนี้เด็กๆคิดว่าเด็กๆกำลังทำอะไรอยู่คะมีใครตอบครูบีได้ไหมเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆกำลังเล่นสนามเด็กเล่นกันอยู่เล่นฟุตบอลกันอยู่นะคะทีนี้เรามาดูคำชี้แจงกันนะคะคำชี้แจงบอกว่าให้เด็กๆนะคะช่วยพี่โตหาภาพใดเป็นภาพเด็กกำลังเข้าแถวอยู่นะคะเด็กๆว่าภาพไหนคะภาพไหนเอ่ยภาพไหนคะช่วยครูบีหน่อยค่ะไหนนะภาพไหนนะเป็นภาพเด็กๆกำลังเข้าแถวอยู่คะถูกต้องเลยภาพนี้นั่นเองเก่งทุกคนเลยต้องนะคะเป็นภาพเด็กๆกำลังยืนเข้าแถวเป็นระเบียบไหมคะเป็นระเบียบมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆของเราก็เวลาเป็นไงคะเข้าแถวก็ยืนเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อมาครูบีจะพาไปดูใบงานต่อมากันเลยค่ะเด็กๆดูค่ะใบงานนี้นะคะภาพแรกตรงนี้นะคะดูตามเมาส์ของครูบีเลยนะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยมีใครตอบครูบีได้ไหมคะเป็นภาพ
ทรทัศน์นั่นเองไหนบ้านใครมีโทรทัศน์บ้างคะโอ้บ้านครูบีก็มีบ้านเด็กๆล่ะคะมีไหมเอ่ยมีนะคะต่อมาภาพที่สองเด็กๆว่าเป็นภาพอะไรคะมีใครตอบครูบีได้ไหมเอ่ยเป็นภาพอาหารนั่นเองเป็นภาพอาหารทีนี้เรามาดูคำชี้แจงกันค่ะคำชี้แจงบอกว่าเด็กๆช่วยพี่โตหาว่าภาพใดเป็นภาพอาหารจากนั้นนะคะให้เด็กๆคีย์ทับภาพที่ถูกต้องนะคะเด็กๆว่าภาพไหนเอ่ยเป็นภาพอาหารค่ะมีใครตอบครูบีได้ไหมนะภาพไหนเอ่ยภาพไหนคะทุกคนตอบว่าภาพนี้ถูกไหมเอ่ยภาพข้างล่างนั่นเองเก่งมากๆตบมือให้ตัวเองค่ะเย้มีแต่คนเก่งๆเลยทีนี้เรามาดูไปงานต่อมากันเลยค่ะจะเป็นอะไรนะทีนี้ใบงานต่อมานะคะเด็กๆ ดูจากรูปภาพแล้วเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะเด็กผู้หญิงนะคะทีนี้เรามาดูคำชี้แจงกันค่ะคำชี้แจงนี้บอกว่าให้ผู้ปกครองและเด็กนะคะช่วยกันปะติดหรือวาดรูปไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือผลไม้นะคะใส่ลงในจานนะคะที่ว่างนะคะเห็นไหมคะจะเป็นความคิดสร้างสรรค์เด็กๆเลยแล้วแต่เด็กๆเลือกเอาเลยค่ะครูบีนะคะจะทำเป็นอะไรดีนะครูบีทำเป็นอาหารนะคะใส่ลงบนจานนะคะโอ้น่ากินมากๆเลยค่ะเป็นอาหารเป็นไงคะโอ้สวยไหมคะสวยไหมเอ่ยครูบีทำสวยไหมคะทำสวยเด็กๆ ก็เหมือนกันเด็กๆสามารถไปทำเองได้ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอาหารผลไม้ก็ได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูบีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย